ำรัฐนิพระราชดำริเอทริปสดีนิเกษตรแบบใหม่ท่านทรงประทานให้แก่ชาวไทยหากปฏิบัติได้ทุกอย่างจะดีนะไม่ต้องเปิดเครื่องมีความสุขดีทฤษฎีใหม่ความหมายจึงมีแนะนำมาวิธีนี้ท่านบอกแนวทางมีเท่าไรนี่ก็ใช่เท่านั้นอย่าทะเยอทะยานให้มันผิดแบบอย่างเปรียบดังนกน้อยที่คอยสร้างรังทุกอย่างจงตั้งนะอย่าให้เกินตัวทำไรไทยนาก็หรือหารายได้พอกินพอใช้ภายในครอบครัวเหลือกินคอยขายจะไม่คนมัวอยู่อย่างเจียมตัวเราไม่มีอดตายพื้นที่มีน้อยใช้สอยให้เกิดมีประโยชน์ต่อเพศยิ่งใหญ่ส่วนพักส่วนครัวหัวขาตะใครนี่ไม่ต้องซื้อใครนี่เรามีครบครันวิธีที่ทำมีสามขั้นตอนแบ่งแปลงที่ก่อนนี่จะเริ่มโครงการแยกเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยการจัดสรรที่ดินนะพื้นนั้นตามการนิยมแหล่งน้ำ30ที่นา30และอีก30ทำสวนผสมนาที่เหลือปลูกบ้านปล่อยชานรับลมและทำคอกสัตว์เลี้ยงหัวเลี้ยงควายให้พึ่งตนเองทำเองทุกอย่างนี่ไม่ต้องนี่ไปจ้างแรงงานที่ไหนเหลือกินนี่ก็เก็บใส่ซิปสบายเป็นทฤษฎีใหม่พระราชทานมาจะให้ท่านเห็นเพื่อเป็นตัวอย่างศูนย์การเรียนรู้ว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องนำพาเชิญตามผมมาแล้วจะรู้ข้อมูลก็ให้มีสระน้ำในทะเลไม่นั่นเก็บกักชลทานเอาน้ำเป็นทุนนะแบ่งที่คุดบ่อน้ำบ่อริบูนไว้คอยเกื้อกูลนี่สำหรับทำนา